หรือเอาลูกมาจะอุ้มลูกทะเลาะไม่ทะเลาะกันขอตาตามาเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็เลยคิดว่าจะศึกสวัสดีค่ะนี่คือต้นพันธุ์มะเขือเหง้าเด้อค่ะแล้วก็มะเขือคางมะเขือเขียวคางกบนะคะแล้วก็จะมีกระลำดอกนะคะมื้อนี้มะฮ้อเสียวลงดินค่ะพี่น้องยิ้มหน่อยอะไรนี่ยิ้มหน่อยถั่วฟักเหง้าใหญ่ล่ะค่ะพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าถั่วปี้เด้อค่ะถั่วนั่งซะหน่อยได้เม็ดมันมาตอนตําสมกินวังกู่มันเนี่ยค่ะหว่านทิ่มลงไปมันก็เกิดขึ้นมาค่ะพี่น้องอยากจะบอกว่าโอ้ยอากาศอยู่บ้านก็เย็นด้วยค่ะพี่น้องรับจากวัดมาแล้วก็จะเริ่มภารกิจอะค่ะบาจามาหลักมะเขือเทศกินอีกแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดหยังนั่นไปล่ะค่ะไปเที่ยวคดลุมปลูกมะเขือค่ะพี่น้องได้จัดเปิดกับ800ชุดค่ะเทือสิมมแรงนะคะยางไปล่ะค่ะคุณไปไหนลูกขุดลุมสิขุดลุมไหมเตรียมดินสวัสดีครับก่อนเขานี่คือต้นพันธุ์มะเขือเด้อค่ะหมู่เฮาสั่งทางอินเทอร์เน็ตเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นก็ส่งมาให้นะคะสงสัยสิใส่เวลาเดินทางหลายวันแน่เนาะเหลืองแน่ค่ะพี่น้องแต่บ่เป็นหยังตอนนี้เอาลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือต้นพันธุ์มะเขือเหง้าเด้อค่ะพี่น้องดินกะเป็นดินใหม่นะคะจักสิเกิดบ่เกิดกระทบ้าเบิงมาหลุนกันนะคะต้นนี้บักเขือบักเขือเขียวข้างกบนะคะมีอยู่หาต้นโอ้เขาแถมมานั่ม1 2 3 4 5 6 7เขาแถมมาเป็น7ต้นค่ะโอ้ถุงเอาไว้ถุงเอาไว้มื้อนี้ปลูกโดยคุณยายสุเพียรนะคะคนที่ปลูกของเรามือเย็นที่สุดในจักรวาลล่ะค่ะพี่น้อง